สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณกันชัยกำเนิดพลอยในการทำรายการครั้งนี้ผมขอชื่นชมนะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวและการทำรายการครั้งนี้เป็นกลางจริงๆเป็นผู้ดำเนินรายการที่โอเคนะคลิปนี้นะครั้งนี้นะจริงๆขอชื่นชมด้วยความด้วยใจจริงนะครับคลิปไหนอ่ะคลิปที่คือคุณแป้งคุณแป้งมาต่อขนตาไม่ได้ต่อขนตามาต่อผมกับคุณชมพูชมพูไม่ได้เป็นคนต่อนะครับแต่เป็นเจ้าของร้านก็ปรากฏว่ามีปัญหาในการต่อผมก็เลยว่าก็ตอนแรกก็มาแก้คือต่อผมไปแล้วมันไม่ติดมั่งมันทำให้ผมร่วงมั่งอะไรบ้างทำนองนี้นะนี่เป็นสิ่งที่คุณแป้งบอกก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุ20กว่าๆยังไม่ถึง30ก็มาทำแล้วก็มาแก้แล้วมาทำแล้วก็มันมีปัญหาว่ามาดึกมาอะไรก็มีการปะทะคารมมีการโต้เถียงกันแล้วก็พูดจาแบบมึงกูแบบพูดจาแบบหยาบคายอ่ะคือไปด้อยค่าช่างเขาอ่ะคือมีตังค์ไงทำ 5,000 บาทนะก็เป็นคนเมียจะกินนะแล้วก็ไปดูถูกไปด่าช่างต่อผมเขาอ่ะอันนี้มันไม่ควรมันไม่ถูกต้องไปด่าเขาโอ้โหเสียหายถ้ามาด่าช่างทำผมที่พิษณุโลกนะผมว่าโดนตบจริงๆเพราะว่าคนพิษณุโลกดุทุกคนมาด่าแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามาคุยด้วยเหตุผลน่ะได้และสิ่งที่คนต้องเสียผู้เสียคนไปคนหนึ่งนะก็คือน้องธัญรัตน์นักข่าวผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนะแล้วก็ทำคลิปของตัวเองน้องธัญรัตน์พลาดเธอพลาดนะเธอพลาดมากๆเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเธอที่หลังแล้วกันก็ปรากฏว่าไปออกรายการโหนกระแสก็ต่างคนก็ต่างพูดอธิบายกันไปคุณป้าก็อธิบายว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมมันร่วงมันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อธิบายไปเสียงดังฟังชัดนะส่วนคนชมพู่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็มาอธิบายเหมือนกันแต่อธิบายด้วยความนิ่มนวลความสุภาพสุภาพกับโวยวายคนก็จะมาเข้าข้างคนสุภาพแล้วล่ะนี่เป็นจิตวิทยาชั้นสูงเลยจริงๆแต่นี่ก็คงเป็นสันดานของแต่ละคนเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจอย่างผมเนี่ยจะไปตั้งใจให้พูดจาสุภาพมันก็คงไม่ได้เพราะสันดานผมมันชอบพูดจาก้าวร้าวอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าก็ฟังกันไปนะก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่อ่ะแต่ทางเจ้าของร้านเขายินดีทำให้แก้ให้สรุปแล้วก็คือว่าแก้ให้ถ้าไม่โอเคก็เอาเงินคืนไป 4,500 บาทไม่ถึง 5,000 หรอกนะคืนไป 4,500 บาทคืนไปนี่คือเขาขาดทุนแล้วนะขาดทุนเพราะมีค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุค่าวัตถุดิบค่าอะไรก็คืนไปแล้วก็ค่าช่างค่าอะไรเขาขาดทุนแล้วเขาก็ยอมขาดทุนจ่าย 4,500 บาทแต่คุณแป้งไม่ยอมไงคุณพอคุณแป้งร้องว่าจะเอา 30,000 นี่จบเลยพลาดจริงๆพอบอก 30,000 จบแล้วก็ไม่ได้ 30,000 ด้วยสุดท้ายได้ 4,500 บวกอีก 3,000 คุณหนุ่มกันชัยออกให้จริงคุณหนุ่มกันชัยก็น่าจะโป้ให้ 4,500 กับอีก 5,500 โป้ให้เขาไปสัก 10,000 นึงไงได้จบอ่ะอันนี้ก็ให้แค่ 3,000 นึงก็เป็น 7,500 ก็ได้คืนไป 7,500 จริงๆถ้าไม่ได้ออกรายการนี้นะสนุกเลยถ้าไม่เคลียร์กันนะสนุกเลยถ้าเป็นคดีตามกฎหมายนะคุณแป้งก็ไปแจ้งความ
ว่าทำให้ตรงปกนะแล้วก็ได้ข่าวไปแจ้งสคบด้วยจะเล่นงานเขานั่นแหละก็ไปแจ้งความแล้วก็ให้ศาลตัดสินถ้าผิดจริงทางเจ้าของร้านคุณชมพู่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาอันนี้อาจจะ 30,000 หรืออาจจะ 300,000 ก็ได้นะนะถ้าไม่ผิดก็ยกไปแต่ถ้าผิดจริงร้านก็อาจจะถูกยุบถูกปิดเพราะสคบเขาก็จะต้องจัดการนะประเด็นที่1แต่ประเด็นที่2คุณชมพู่ก็แจ้งความหมิ่นประมาทพ.ร.บ.อันนี้โดนแน่ๆ 99% ไอ้คุณชมพู่แจ้ง 99% คุณแป้งแพ้เพราะการเอาคลิปของคนอื่นเขาไปลงมันผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ไปด่าเขาแล้วไปเม้นเขาเสียหายผิดแล้วก็ต้องชดใช้เงินด้วยนะว่าคุณชมพู่เขาเสียหายไปเท่าไหร่คนไม่มาร้านเขาถูกปิดร้านอะไรมีเพราะว่าไปโพสต์ด่าเขานะก็ไปสองประเด็นเนี่ยอ้าวถ้าไม่มีรายการของหนุ่มกรรชัยนะสนุกก็มันกันไปเลยจริงๆแต่นี่เคลียร์ได้กันไปก็จบแล้วสิ่งที่ดีก็คือว่าคุณชมพู่ก็จะต้องมีคนไปอุดหนุนอีกเยอะมากนะชมพู่อยู่บางใหญ่นะชมพู่ต่อผมอยู่บางใหญ่นะไปอุดหนุนกันหน่อยไปให้กำลังใจเธอหน่อยนะอย่าไปให้กำลังใจด้วยการพิมพ์ให้กำลังใจไปที่ร้านเลยไปทำแม่งเลยไปต่อผมแม่งเลยดูสิแต่คุณแป้งก็เสียอะไรไหมก็ไม่ได้เสียอะไรก็แค่โดนคอมเมนต์โดนต่อว่าต่อขานนั่นเองไม่ได้เสียอะไรแต่คุณน้องธัญรัตน์นี่ดิน้องรีบออกมาขอโทษคุณชมพู่เลยโดยด่วนขอโทษโดยด่วนคือเวลาเนี่ยเราเป็นสื่อมวลชนเราเป็นยูทูบเบอร์นะบางทีเราฟังความข้างเดียวนะเราก็จะพลาดแบบคุณน้องธัญรัตน์เนี่ยคุณน้องเอาคุณแป้งมาออกรายการมาไล่แล้วก็มาโจมตีร้านชมพู่เขาโจมตีมีถุงมาเป็นกรรมมาแล้วอย่างนี้พอตอนนี้มันไม่ได้เป็นความจริงเหมือนที่ออกในรายการคุณน้องธัญรัตน์อ่ะใครรับผิดชอบคุณชมพู่สามารถแจ้งความจับคุณน้องธัญรัตน์ได้เลยนะจริงใครรับผิดชอบสิ่งที่ควรทำนะออกมาขอโทษเขาแล้วออกมาประชาสัมพันธ์ร้านเขาเราผิดเราก็ต้องขอโทษมันเป็นจรรยาบรรณของสื่อคุณน้องก็เป็นสื่อมวลชนด้วยไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวก็ต้องออกมาขอโทษด้วยคุณน้องก็เป็นยูทูบเบอร์ป่ะไม่รู้หรือเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็อยากฟังเสียงของคุณน้องธัญรัตน์ออกมายอมรับผิดแล้วผมก็จะบอกพวกเราทุกคนนะพวกยูทูบเบอร์พวกสื่อมวลชนบางครั้งอ่ะเราก็ไปเข้าข้างคนผิดนะคือมีคนมาแจ้งเราเงี้ยสวนมาแจ้งเราอย่าคุณแป้งมาแจ้งเราเดี๋ยวไปต่อผมแล้วหัวแม่งร้านอ่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรโทรไปหาชมพู่ว่ามันเป็นยังไงวะไปต่อผมแล้วหัวเขาร้านเป็นยังไงให้เขาอธิบายคนที่มาร้องเรียนผมนะมาร้องเรียนนะผมก็รับข้อมูลมาแล้วผมก็โทรไปถามคนที่ถูกร้องเรียนว่าให้เขาร้องเรียนมาอย่างเนี้ยมันจริงเปล่าวะมันยังไงอธิบายมาหน่อยถ้าเราฟังดูแล้วเฮ้ยมันจริงเว้ยแล้วไอ้นี่ไม่รับผิดชอบเว้ยเราก็เอามาทำข่าวเอามาไล่มันเป็นทำนองนี้จริงๆนะครับใครนะไม่เจ๋งจริงนะใครไม่บริสุทธิ์จริงนะอย่าไปออกรายการโหนกระแสโดยเด็ดขาดเพราะว่าแทนที่จะได้ประโยชน์นะกับเสียประโยชน์แทนที่จะได้รับความชื่นชมนะกับโดนด่าเข้าใจป่ะมันยากผมยังคิดอย่างแบบตัวผมเนี่ยผมว่าผมขาวนะผมว่าผมเจ๋งนะถ้าเราไปในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราอะนะไปนั่งคิดดูมันเป็นห้องส่งใช่ป่ะมันมีทีมงานมีไฟมีกล้อง
มีโปรดิวเซอร์มีอะไรเราต้องไปนั่งเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วไงใจเราเต็มร้อยเราแม่งก็เหลือสัก 8-90 แหละอ่ะแล้วพอโดนคำถามหูเราก็จะอื้อเข้าใจป่ะพอหูอื้อสมองแม่งสั่งการช้าลงอ่ะบางทีก็ตอบไปผิดผิดถูกถูกอ่ะแบบที่คุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าเจ้าเท่าไหร่หมื่นหนึ่งพอไหมถ้าทางคุณแป้งบอกว่าไม่พอค่ะพี่หนูต้องเสียค่ารถนู่นนี่นั่นอะไรไม่พอขอเพิ่มหน่อยได้ไหมไอ้เงี้ยได้แต่พอหมื่นหนึ่งพอไหมพอเราก็ปุ๊บขึ้นมาเลยขอ 30,000 จบเลยเรากำลังเป็นต่ออยู่แม่งเราเป็นรองเลยขอ 30,000 มันโอเวอร์แอคชั่นไปอย่างเงี้ยได้ออกป่ะนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นต่อ 100% ไง 4,500 เขาไม่ให้ก็ได้ก็ไปสู้กันในศาลก็ได้ไงใช่ป่ะแล้วการมาออกมาร้องโหมร้องไห้เขาก็เอาคลิปร้องโหมร้องไห้ไปประกบกับคลิปที่ด่าเขาไอ้เหี้ยไอ้ห่าไอ้มึงกูคนมันไม่สงสารคนมันหมั่นไส้ซะด้วยซ้ำไปจะบอกให้จริงๆนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้โทษผู้ดำเนินรายการนะมันอยู่ที่คนไปออกรายการว่าเขาเจ๋งขนาดไหนเขาบริสุทธิ์ขนาดไหนเขาถูกขนาดไหนอย่างนั้นดีกว่านะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ครบครันเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสรพลกองทุนนี้ก็ดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทุกวันนะครับผมมีเงินมากก็ดูแลได้มากมีเงินน้อยก็ดูแลด้วยน้อยแต่ก็ดูแลอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันผมพระนางพญาสยามครับจะเข้าปลุกเสกวาระที่4ในวันที่30มีนาคมนี้ถ้าใครสั่งก็รอรับหลังวันที่30จะเป็นวาระที่4ทาเวสสุวรรณนะครับก็จะเข้าทำการพิธีพุทธาภิเษกในวันที่30มีนาคมนี้เช่นกันบูชาได้ครับ290บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ด้วยดีและอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปครับไม่ถึงนาที1นาทีแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยนะครับค่าของก็จะเป็นค่ารถไปขึ้นศาลในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกัน